แล้วมันคุณราเมศรัตนชเวงครับโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะได้มาคุยกับเราสวัสดีคุณราเมศค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วสวัสดีคุณราเมศค่ะครับสวัสดีครับพี่ปองครับพี่คุณยอดครับสวัสดีท่านผู้ชมชัดดีเนาะชัดดีนะสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดค่ะโอเคเสียงครับโอเคนะครับโอเคคุณราเมศเอาอันดับแรกก่อนเลยเรื่องแก้กฎหมายอะไรนะคุณยอดครับคุณราเมศเห็นบอกว่ามีไปคุยกับท่านชินวรใช่ไหมครับเคยมีการจะไปส่งเสนอร่างแก้พระราชบัญญัติของราชทัณฑ์ถูกไหมครับใช่ไหมครับร่างพระราชบัญญัติใหม่ไอ้ที่ว่านี้ชื่ออะไรครับขอชื่อก่อนครับเป็นร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับที่นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60นะครับซึ่งทางท่านชินวรกับผมเนี่ยได้ทำไว้เมื่อสภาชุดที่ผ่านมาทีนี้ก็ได้ตกไปตามวาระของสภาชุดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าณเวลานี้มีความจำเป็นแล้วล่ะครับที่เราจะต้องดูว่าในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ของราชทัณฑ์เนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าควรที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ครับครับครับสิ่งที่จะแก้คือเรื่องของอำนาจที่ดูเหมือนว่าจะทำอยู่คนเดียวใช่ไหมครับที่จะพักโทษได้อะไรต่างๆได้ใช่ครับผมท้าความนิดเดียวครับที่จริงแล้วกรณีของการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นบาดแผลของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมากพอสมควรคือในส่วนของศาลยุติธรรมเนี่ยก็มีผลกระทบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วรู้กันว่าอำนาจราชทัณฑ์เนี่ยก็มาลบล้างมาทำลายอำนาจของตุลาการในเรื่องของกรณีของการกำหนดโทษนะครับแน่นอนว่ามันก็มีผลกระทบต่อหลักการบ้านเมืองแน่นอนแล้วประชาชนจะพึ่งหวังในกระบวนการยุติธรรมปลายทางคือกรมราชทัณฑ์ได้อย่างไรผมย้อนนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของหลักนิติธรรมเนี่ยรัฐบาลเคยประกาศของรัฐสภาถ้าเกิดที่มันยอดจำได้นะครับต่อพี่น้องประชาชนก็ประกาศว่าจะบริหารราชการแผ่นดินให้อยู่ภายใต้หลักนิติรัฐนิติธรรมแต่ความเป็นจริงแล้วแค่ลมปากครับเพราะว่ากลับกลายเป็นณเวลานี้เนี่ยหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยถูกทำลายอย่างย่อยยับแอบเยินทั้งหมดนะครับกรณีของพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยอันนั้นเป็นปลายทางนะครับที่เป็นหลักการก็คือเราไม่ได้โต้แย้งหรอกครับในเรื่องของกรณีนักโทษคนไหนที่มีสิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะครบตามได้รับสิทธิ์กรณีของการพักโทษอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนจะไปถึงปลายทางตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเขามองออกแล้วก็รู้ทันว่ากรณีนี้เนี่ยมันต้องมีการจำคุกจริงๆก่อนจริงๆก่อนหรือไม่คือก่อนที่จะไปพักโทษเนี่ยมันต้องมีกรณีของการจำคุกจริงๆก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมารัฐบาลนายกรัฐมนตรีท่านตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทุกอย่างเป็นความลับหมดครับรักษาที่ไหนรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่เป็นโรคอะไรกระบวนการพิจารณาการใช้ดุลพินิจของทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเนี่ยดูแล้วกรมรัชทัณฑ์จะเป็นพระเอกโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมว่าก็รู้กระบวนการทั้งหมดแหละครับแต่ไม่สามารถตอบได้ในทุกเรื่องนะครับทีนี้ในส่วนของเราเมื่อเห็นปัญหาเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อประเทศปกครองด้วยระบบกฎหมายเนี่ยก็มีกฎหมายอยู่ฉบับนึงนะครับคือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60ซึ่งเราเคยตั้งหลักในการที่จะเพิ่มให้มีกรณีของคณะกรรมการอิสระนะครับคณะกรรมการอิสระในส่วนของการพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังอันนี้ถ้าเกิดได้เห็นในตัวร่างนะครับคณะกรรมการอิสระชุดนี้แหละครับที่เราก็จะกำหนดให้มีบุคคลต่างๆที่มีความสำคัญและก็มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์จำนวน9ท่านผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างเช่นกรณีผู้พิพากษาในศาลฎีกา1ท่านตุลาการศาลปกครองสูงสุด1ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ให้คัดเลือกมาองค์กรละ1คนก็รวมแล้วก็เป็น2นะครับแล้วก็ประธานกรรมการอัยการหนึ่งท่านแล้วก็ผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็จะมี3คนที่มาจากผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆนะครับผมคิดว่า9คนนี้เนี่ยมันต้องเข้ามาเพื่อที่จะคอยทำหน้าที่ใช้อำนาจในเรื่องของการพิจารณาการลดโทษการพักโทษเนี่ยไม่ใช่ให้ราชทัณฑ์ดำเนินการไปทางเดียวนะครับครับคุณจะต้องมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ที่จะพิจารณาคือแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในมือของราชทัณฑ์เท่านั้นราชทัณฑ์จะให้ไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้
ถูกต้องครับแล้วก็ตัวร่างพระราชครับตัวร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ยถ้าเกิดพี่น้องประชาชนได้เห็นตัวเหตุผลนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเหตุผลที่เราเขียนไว้เนี่ยเราก็ศึกษามามากพอสมควรนะครับในเรื่องของบทบัญญัติบางประการเนี่ยซึ่งมันไม่สอดคล้องกับหลักการทางอาญาตามมาตรฐานสากลนะครับรูปแบบและโครงสร้างของกรรมการราชทัณฑ์เนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะครับที่จะมาพิจารณาเรื่องการลดวันต้องโทษจำคุกการพักโทษของผู้ต้องขังก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสแต่ว่ามีคำนึงนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราแก้กฎหมายเนี่ยเราไม่ได้แก้มาเพื่อที่จะใช้บังคับกับคนใดคนหนึ่งแต่เราคิดว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมสากลจริงๆที่มันก็จะเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าเราไม่ทำไปให้ถูกทิศถูกทางนะครับกรณีที่มีการลดโทษจำคุกพักโทษเนี่ยเราต้องดูว่าคดีทุจริตคดีอาญาที่เป็นคดียาเสพติดร้ายแรงหรือว่าคดีอื่นๆที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรงเนี่ยอันนี้มันต้องมากำหนดใหม่หรือไม่ครับว่ากรณีที่คดีทั่วไปต้องลงโทษจำคุก1ใน3แต่ว่าคดีที่เป็นคดีทุจริตที่เป็นภัยต่อบ้านเมืองเนี่ยเป็นอาชญากรที่สำคัญเนี่ยมีอำนาจมากกว่าประชาชนถ้าคุณไปทุจริตเนี่ยคุณต้องได้รับโทษจำคุกเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถึงจะมีสิทธิ์ในกรณีของการพักโทษอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าก็ต้องมาพูดคุยกันในวาระ1และวาระ2ผมคิดว่าตรงนี้แหละครับที่เราควรที่จะมาตั้งต้นกันได้แล้วนะครับอีกคำหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเนี่ยก็คือมาตรการทั้งหมดที่เราต้องการแก้กฎหมายเนี่ยเราต้องการเพิ่มระยะความปลอดภัยให้แก่สังคมค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่ทุจริตโกงบ้านโกงเมืองคนที่มีความผิดคดีอาญาที่ร้ายแรงเนี่ยมันต้องกันตัวออกไปจากสังคมชั่วระยะเวลาหนึ่งค่ะเพื่อให้กำหนดความเหมาะสมว่าคุณต้องอยู่ในการจองจำของตามที่กฎหมายกำหนดในเรือนจำไม่ใช่ว่าคุณใช้สิทธิพิเศษไม่ใช่ว่าคุณมีอำนาจคุณเป็นเศรษฐีคุณเป็นนักการเมืองใหญ่และคุณคิดว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมกระบวนการต่างๆของปลายทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมว่าอันนี้แหละครับที่เราต้องมาช่วยกันคิดและประชาธิปัตย์จะเริ่มต้นแล้วก็จะทำเรื่องนี้แหละครับค่ะใช้เวลานานไหมคะคุณลาเมศผมจะนำเสนอต่อที่ประชุมส.ส.บ่ายสองครึ่งวันนี้นะครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมติออกมาเนี่ยผมก็จะแถลงข่าวตอน16:00 น.นะครับ16:00 น.แล้วก็ตัวร่างเนี่ยมีการปรับแก้อีกนิดหน่อยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรครับอ๋อร่างพร้อมแล้วยื่นพร้อมยื่นพรุ่งนี้แล้วพอยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงคะผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเมื่อยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดในการบรรจุระเบียบวาระนะครับก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระก็มีขั้นตอนของสำนักงานเลขาธิการสภาอีก อยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมว่าครับก็คือดูว่าตัวมาตราตัวอะไรเนี่ยมีการเขียนตามรูปแบบของการร่างกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็เป็นงานธุรการปกตินะครับแต่ว่าการบรรจุระเบียบวาระแล้วผมเรียกร้องนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนแหละครับก็จะเห็นปัญหานี่ดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อหลักการของบ้านเมืองฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนร่วมใจกันเมื่อบรรจุระเบียบวาระแล้วเนี่ยให้เลื่อนระเบียบวาระมาพิจารณาเรื่องนี้เถอะครับเพื่อป้องกันผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีคนที่ใช้ทักษิณโมเดลเนี่ยมาใช้ในกระบวนการปลายทางของยุติธรรมอีกหลายคนเพราะนั้นคือจะต้องรีบดันพรบ.นี้ออกมาเพื่อจะได้ไม่ให้มีใครมาใช้ทักษิณโมเดลได้อีกใช่ครับมันไม่มีใครที่จะมาใช้โรคทักษิณในการที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้โดยการหายตัวไปจากปลายทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันทำลายหลักการของบ้านเมืองอย่างรุนแรงเลยครับการแก้ตัวพรบ.ราชทัณฑ์ครั้งนี้ดูเหมือนมาตรา6จะเป็นมาตราสำคัญนะครับก็คือการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นกรรมการที่ดูน่าสนใจมากเลยว่าที่จะต้องมาใช้อำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆให้เนี่ยมีบุคคลที่มาจากนายกแต่งตั้ง2คนนะครับมาจากประธานรัฐสภา2คนมาจากผู้ประสานในศาลฎีกาแต่งตั้งนะฮะมาอีก2คนแล้วก็เป็นบุคคลที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่งตั้งมา2คนด้วยค่ะยืนประมาณนี้ใช่ไหมครับกุลาเบศครับใช่ครับอันนั้นที่อยู่ในมาตรา6นะครับที่ให้มีการแก้ไขเพิ่มมาตรา8ทับ1เนี่ยอันนี้เริ่มต้นจากคณะกรรมการสรรหาก่อนครับคณะกรรมการสรรหาเนี่ยก็จะมีบุคคลที่กำหนดบอกไว้นะครับว่า
ใช่ครับมันมาจากส่วนไหนบ้างนะครับแต่ว่ามาตราที่สำคัญก็จะอยู่ที่เราจะเพิ่มหมวด1ทับ1ในเรื่องของคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังนะครับให้เพิ่มมาตรา16ทับ1ใช่ครับค่ะถึงจะเป็นกรรมการตัวจริงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคณะกรรมการอิสระพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขัง9คนอันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณราเมศเดี๋ยวเย็นนี้เราดูรายละเอียดการจัดการแถลงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยครับยินดีครับสวัสดีครับสองนี้จะนำเสนอและเย็นนี้ก็จะแถลงสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีคณะกรรมการอิสระนะครับซึ่งจะพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังในร่างฉบับนี้เนี่ยคณะกรรมการอิสระชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ดึงเอาอำนาจราชทัณฑ์ออกมามาอยู่ในมือของ9คนนี้ครับเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีความหลากหลายแต่จะดึงอำนาจราชทัณฑ์ออกมาเพื่อมิให้อำนาจมีใครใช้อำนาจราชทัณฑ์ไปผนวกกับทักษิณโมเดลอีกแล้วก็คณะกรรมการอิสระพิจารณาประโยชน์ของผู้ต้องขังนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าจะลดจะพักจะจำกันอย่างไรจะจำจะพักจะลดกันอย่างไรและคดีก็ต้องถูกแบ่งด้วยคดีที่ไม่ควรจะได้รับการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอิสระเช่นคดีทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดอันนี้เอาออกไปเลยขึ้นอยู่กับการพิจารณาหรือจะมีขั้นตอนที่ไม่เท่ากันกับคดีปกติส่วนคดีที่เราสามารถที่จะมาพิจารณาเรื่องการจะลดจะพักจะจำกันอย่างไรคณะกรรมการอิสระทั้ง9นี้ก็จะเป็นผู้พิจารณาก็จะมีการถกเถียงกันนะซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาทำอย่างนี้เพื่อให้บ้านเมืองมันเกิดระยะปลอดภัยกับคนที่เป็นภัยกับบ้านเมืองคดีที่เป็นภัยกับบ้านเมืองจึงไม่เข้าสู่ในคณะกรรมการอิสระดังนั้นอำนาจราชทัณฑ์จะไม่ได้ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรือน่าเกลียดน่าชังอย่างเช่นในปัจจุบันนี้กับคดีทักษิณโมเดล